และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่บอกเลยนะฮะคุณผู้ชมเมนูวันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือกุ้นเชียงกับชีสทอดนะครับจังหวะนี้เราต้องรีบคนนะฮะตามด้วยชีสเราก็ได้แป้งทอดชนิดหนึ่งนะฮะที่มีกุ้นเชียงกับชีสผสมลงไปด้วยแค่นี้ก็หอมแล้วน่ากินมากๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกุ้นเชียงและชีสทอดครับ